สวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนต์ทุนนิ่งได้ต้อนรับรถ Toyota Exciter ประวัติรถคันนี้ประวัติการซ่อมค่อนข้างจะยาวนานนิดนึงนะครับเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับชื่อผมไหมครับผมชื่อรัตน์แกมาอยู่อำเภอโคกเจริญนะครับผมก็ไปทำมาหลายที่แล้วครับผมก็มาเจอที่ถูกใจก็มาที่นี่แหละครับพอดีมีเพื่อนแนะนำให้มาผมก็มาแล้วก็ได้ทางใจจริงครับผมไปซ่อมอะไรมาบ้างซ่อมรถอาการเป็นไงอาการมันวูบแล้วก็สตาร์ทติดแล้วก็ดับๆครับผมซ่อมมากี่ที่ซ่อมมาโหสองสามที่แล้วครับสามที่แล้วครับผมจังหวัดอะไรบ้างก็มีที่บุรีรัมย์แล้วก็ทางเนี่ยครับไปทางคอนหวันแหละไปทางนู้นน่ะครับผมถ้าไปอยู่ตรงนี้ถ้าไปซ่อมบุรีรัมย์เนี่ยไกลๆพอดีไปเที่ยวเมื่อวานไปเที่ยวมาเที่ยวเราไปครับก็เลยแวะให้เขาซ่อมเลยใช่ช่างที่บุรีรัมย์ก็หาสาเหตุไม่เจอก็เลยผมเอารถกลับเป็นห่วงรถเลยมานี่ดีกว่าครับแล้วก็มานครสวรรค์ทำไมอยู่ใช่พวกเจริญอยู่ลพบุรีไม่ใช่ครับผมอันที่ลพบุรีใกล้ๆมันไม่ซ่อมไปซ่อมนครสวรรค์ไปมันก็เดี๋ยวก็เป็นอย่างเดิมพอดีเพื่อนในกลุ่มเขาแนะนำมาที่นี่ไม่ก่อนที่จะมาเนี่ยก่อนที่มาเนี่ยก็เราอยู่ลพบุรีทำไมให้ช่างลพบุรีดูแลให้โอ้ยตั้งเป่าเดียว แล้วก็ใครไปแนะนำไปนครสวรรค์ก็เพื่อนในกลุ่มรถเดียวกันเขาบอกว่าร้านเนี้ยจบแน่นอนครับอ๋อเราดูในเพจแล้วก็แนะนำไปใช่ครับผมผมก็หามาหลายที่แล้วหาหลายที่แต่ว่าไปก็ไม่หายที่ลพบุรีเรามีสมาชิกทำโครงการนี้อยู่นะแต่ก็ไม่รู้จักหาไม่เจอครับพอดีเขาบอกว่าอยู่ที่ตาคีเลยไลน์มาแล้วก็จับ GPS มาเนี่ยมาจะใครแนะนำมาก็สมาชิกในกลุ่มเขาอยู่กรุงเทพแต่เขาบอกเขาติดตามอู่เนี่ยมานานแล้วครับผมก็เลยแนะนำมาใช่ตอนนี้ปัญหาคาใจหมดหรือยังหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วไม่มีแล้วครับการที่ที่ไอ้ปีกผีเสื้อเนี่ยผมอยากแก้ไขมานานแล้วไปเจอร้านนี้แหละมันเงียบดีแล้วครับผมไปที่อื่นก็ช่างก็ไม่ดูให้ครับผมมันเป็นเครื่องนอกครับจะทำยากใช่สามเอสจีครับครับคือเขาทำไปแล้วนะเห็นไหมล่ะน็อตก็ใส่ไม่ครบครับก็เห็นอยู่ใช่ไหมล่ะเมื่อวานเขาจะให้ผมรถทิ้งไว้เขาจะยกเครื่องออกทีนี้เพื่อนบอกว่าอย่ายกเดี๋ยวงานจะเข้าก็เลยให้ยกเครื่องมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะหาสาเหตุนี้แหละที่มันบูบบูบสูงต่ำนี่แหละรอบมันนี่เนี่ยผมก็เลยไม่ไว้ใจเอามานี่ดีกว่ากลัวเดี๋ยวงานจะงอกงานจะงอกถึงจะยกเครื่องเลยนะครับครับตอนนี้เราใช้เวลาชั่วโมงกว่าการขับขี่เป็นยังไงครับการขับขี่ก็ดีกว่าเก่าไอ้รอบก็ปกติแล้วครับมันก็นิ่งแล้วแหละผมพอใจจริงๆผมพอใจแล้วครับเมื่อวานตอนที่ปิดแอร์โอ้โหมันสูงก็พื้นปื๊ดเลยครับปัญหาคาใจหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รถยนต์รุ่นเดียวกับเราที่มีอาการเป็นแบบนี้ครับก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ใช้รถรุ่นเดียวกับผม Exciter เนี่ยถ้ามีปัญหาเยอะๆแก้ไม่ได้ก็ให้มาที่อู่เนี่ยครับผมรับรองหายชัวร์ครับชัวร์นะครับรับประกันครับผมตรวจสอบดูการกินน้ำมันน้อยกว่าเก่าหรือมากกว่าเก่าด้วยดีกว่าเก่าครับตอนแรกก็ตอนแรกก็พื้บูกินไม่เดี๋ยวต้องลองดูว่าอากาศในน้ำมันจะกินมากหรือกินน้อยครับรู้เองครับนะอ้าวขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมครับขอบคุณมากครับ